จะเทน้ำส้มสายชูใส่ลงไปในทองแดงตอนนี้ได้ 1.8 โวลต์แล้วนะครับครับคลิปนี้ชื่อว่าคืนชีพแบตเตอรี่นะครับผมจะวัดโวลต์มันเหลือ6โวลต์กว่าๆแต่มันชาร์จเข้าไม่ได้แล้วนะครับมันไม่ยอมมันชาร์จไม่เคยเต็มแบตเตอรี่นี้เป็นแบตเตอรี่12โวลต์นี่ครับ12โวลต์ครับสเปคมัน12โวลต์ 7.2 แอมป์นะครับแต่ปัจจุบันมันชาร์จไม่เข้าแล้วผมจะทำให้มันชาร์จเข้าใหม่โดยที่ฟื้นคืนชีพของมันรื้อออกมาทำใหม่ไปดูกันเลยแกะแงะปิดมานิดเดียวครับแกะง่ายๆครับจะมีช่องใส่น้ำกรดอยู่6ช่องนะครับเราจะทำการล้างมันก่อนมาล้างไม่ต้องใช้น้ำร้อนลวกแค่เทน้ำกรดข้างในออกการล้างแบตเตอรี่ควรใส่แว่นตาใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกนะครับเพื่อป้องกันสารเคมีจากปรากฏว่าไม่มีน้ำอะไรไหลออกมาเลยแสดงว่ามันแห้งน้ำกรดข้างในมันคงแห้งเพราะฉะนั้นเติมเข้าไปได้เลยการหยอดสารเคมีผมจะใช้น้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูทั่วไปหลังจากที่ล้างฝามันเรียบร้อยปิดฝาเรียบร้อยเราก็จะมาวัดโวลต์ดูก่อนนะครับก่อนที่จะประชาร์จได้เท่าเดิมนะครับ6โวลต์กว่าตอนนี้ผมจะเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จกับ power supply นะครับ12โวลต์ power supply ของคอมพิวเตอร์นะครับโวลต์ขึ้นแล้วนะครับชาร์จกับ power supply ของคอมพิวเตอร์ซึ่งผมทำไว้แล้วนะครับจะชาร์จทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับพบกันใหม่ในอีก1ชั่วโมงข้างหน้านะครับหลังจากที่ชาร์จแล้วเรามาวัดโวลต์นะครับได้ประมาณ10นะครับลองชาร์จมือถือนะครับสบายมากชาร์จมือถือได้นะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับของรถยนต์ของที่ชาร์จในรถยนต์นะครับเทสกับมอเตอร์ DC 12โวลต์บ้างสบายเลยนะครับนี่ครับขั้วต่อมันตีมือสบายมากครับมอเตอร์ 12
12โวลต์ DC ตัวนี้ประมาณ 3,000 รอบต่อนาทีนะครับมอเตอร์100วัตต์อันนี้มาดูมอเตอร์ของปรินเตอร์กันบ้างนะครับมอเตอร์ปรินเตอร์ที่แกะออกมาก็ทำงานได้ดีครับมันจะวิ่งหนีมอเตอร์มันจะวิ่งหนีโอเคครับกดทืบไลค์กดซับสไครต์กดติดตามวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ